รินเรื่อยเปื่อยวันนี้รินและพี่เควินจะพาทุกคนมาเรื่อยเปื่อยกันที่เมืองปูเอร์โตวายาร์ตาประเทศเม็กซิโกเริ่มต้นด้วยการทัวร์บ้านพักสไตล์เรโทรกรุบกรุบจากนั้นเราจะไปตะลุยถนนคนเดินดูการตกแต่งถนนต้อนรับเทศกาล Day of the Dead หลอนกันแบบน่ารักน่ารักต่อด้วยการแปลงโฉมทีมงานแล้วเข้าครัวทำอาหารมังสวิรัติอร่อยๆเออเนาะทำไปได้ปิดท้ายคลิปด้วยการไปเที่ยวชายหาดสไตล์เม็กซิกันที่มีชื่อว่ามิสมาโลยาแอบกระซิบว่าทริปนี้มีภาพโดรนสวยฝีมือของพี่เควินมาให้ดูกันด้วยนะคะปรับเบาะที่นั่งให้ตรงรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นถ้าพร้อมแล้วมาเรื่อยเปื่อยด้วยกันเลยค่ะมาด้วยเหรอคะเนี่ยมาเข้ามาก่อนค่ะมาดูลิลเล่เปื่อยใช่ไหมมาค่ะเข้ามาดูข้างในค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาทัวร์อพาร์ตเมนต์นะคะที่ปูเอร์โตวายาร์ตาค่ะเข้ามาเลยนะคะเรามาเจอห้องนอนห้องแรกอยู่ด้านนี้สวยงามมากเลยก็เป็นห้องนอนน่ารักน่ารักอีกแล้วนะคะวิวก็เห็นวิวตึกค่ะส่วนด้านนี้นะคะเราก็มีของกระจุกกระจิกอยู่ตามผนังนะคะตามมาทางนี้นี่คือห้องนอนค่ะเรามาดูห้องนอนก่อนเลยไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วนี่ค่ะห้องนอนเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะสวยงามก็เมื่อคืนนอนไปแล้วคืนหนึ่งนะคะทุกคนก็อากาศสดชื่นสบายสบายนะคะแล้วก็มีพัดลมเพดานอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ประตูตรงนี้เราก็จะเปิดไปดูวิวกันก่อนดีกว่าตรงนี้เป็นระเบียงค่ะระเบียงเห็นไหมสวยมากเลยก็เห็นวิวทะลงทะเลอะไรนะคะแล้วก็มีวิวสระว่ายน้ำด้วยเมื่อคืนดิฉันก็ทำการเปิดหน้าต่างนอนนะคะเปิดประตูนอนก็ได้ยินเสียงทั้งคืนเลยนะคะนี่มาเดินทางนี้ค่ะเราก็ทะลุมาถึงห้องรับแขกของเรานะคะอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกสไตล์โบราณโบราณเรโทรนิดๆนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้หน้าต่างเราก็มองเห็นวิวทะเลได้นะคะแล้วก็การตกแต่งของอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็จะออกแนวแบบว่าเป็นเรโทรเม็กซิกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เห็นนี้เลยตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะคะแล้วด้านเนี้ยก็เป็นโต๊ะกินข้าวค่ะโต๊ะกินข้าวก็น่ารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือห้องครัวของเรานะคะเห็นไหมฮะเตาตรงนี้ก็มีมากมายนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีแบบว่ากระบงกระเบื้องนะคะปูน่ารักมากสไตล์เม็กซิกันด้วยนะคะเข้ากับชุดที่ดิฉันใส่อยู่บ้านสบายๆอย่างนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์โอ้ยังไม่ได้ดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำกันค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องที่หนึ่งห้องน้ำห้องที่หนึ่งนะคะมีกระจกสวยงามนะคะมีมีชาวเวอร์ตรงนี้นะคะก็เป็นลักษณะอย่างนี้เลยชาวเวอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำอีกห้องนึงค่ะอันนี้ก็จะห้องใหญ่หน่อยก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะมีเซฟไว้เก็บของสำคัญด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะตรงนี้จะมีอ่างอาบน้ำด้วยคุณเดี๋ยวเข้าไปดูนี่แน่อ่างอาบน้ำสไตล์เม็กซิกันเลยค่ะสวยงามมากเสียงกล้องมีชาวเวอร์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดูที่วางสบู่เขาสิยังน่ารักน่ารักเลยเห็นไหมห้องน้ำค่ะเอาละค่ะนี่ก็คืออพาร์ตเมนต์ของเรานะคะที่ชื่อว่าคาซาโบนิต้านะคะอยู่ที่ปลายาเอสเมราลดาค่ะคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่ามาเลโกนนะคะซึ่งก็เป็นถนนคนเดินค่ะของปูเอร์โตวายาร์ตาที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่าได้ชื่อว่าเป็นถนนคนเดินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรับรองว่าดิฉันจะพาทุกคนนะคะไปเดินให้ทั่วเลยนะคะผู้ร่วมเดินบนมาเลโกนนะคะคือตอนนี้นะคะเวลาเราเดินนี่ฝั่งขวาของเราก็จะเป็นทะเลนะคะส่วน
ฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นร้านรวงต่างๆนะคะที่เห็นเยอะนะคะก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะในลักษณะนี้ก็เหมือนแบบประตูน้ำบ้านเรามีเสื้อผ้ามีอะไรนะคะแล้วก็เครื่องประดับต่างๆของถักอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าสร้อยข้อมือถักอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ขณะที่เราเดินอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเจอพวกประติมากรรมรูปปั้นแบบนี้นะคะตามทางไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันดู YouTube มาหลายที่เขาบอกว่าเวลาที่มาเดินที่เนี่ยนะคะเราควรจะเดินชิดทะเลนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินชิดร้านค้าเนี่ยเราก็จะโดนร้านค้าเนี่ยเรียกมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้เราเข้าไปใช้บริการนะคะเนื่องจากว่าดิฉันมาครั้งแรกเนาะเรามากันครั้งแรกเราก็ต้องเดินตรงกลางนะจะได้เห็นทั้งทะเลแล้วก็ได้เห็นทั้งร้านรวงด้วยนะคะมีอีกจุดนึงที่น่าถ่ายรูปเลยค่ะตรงนี้ดูสิเดี๋ยวไปแวะถ่ายรูปดีกว่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตรงมาลากอนตรงที่ดิฉันอยากจะมาถ่ายรูปแล้วนะคะเพราะว่าเขามีการตกแต่งเป็นรูปหัวกะโหลกต่างๆนะคะสำหรับ Day of the Dead หรือว่า Dia de Muertos Festival ในปี2022นี้ค่ะและที่เห็นตรงด้านหลังของดิฉันตรงนี้นะคะก็คือลาคาตรีน่านะคะซึ่งเป็นคาทรีน่าที่ตัวใหญ่ที่สุดใน3โลกเลยค่ะทุกๆคนนะคะก็จะมาถ่ายรูปกับลาคาตรีน่าตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นคาทรีน่าที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่บอกนะคะอังการไฮโซมากอย่างที่ดิฉันสังเกตดูนะคะคาตรีน่าทั้งหลายที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีชื่อของโรงแรมนะคะหรือชื่อของสถานที่เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของตัวเองไปในตัวด้วยนะคะอย่างตรงนี้ก็เนี่ยเป็นโรงแรมแกรนด์มิรามาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นซันสเคปนะคะแต่ละที่เขาก็จะมีชื่อของตัวเองอย่างอันนี้เป็นไฮแอทซีวานะคะเข้าใจว่าก็คงเป็นการเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อจะให้เกิดสีสันต่างๆในวัน Dia de Muertos นะคะตรงนี้มีที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือมีไมเคิลแจ็คสันด้วยนะคะนางก็ตายแล้วไม่ไปไหนนะคะนางก็มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีด้านหน้านี่ก็จะมีลุงเอลวิสก็มากับข่าวนะคะลุงเอลวิสก็มาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คนก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะดิฉันก็จะต้องเดินไปเดินมาหลบด้วยนะคะก็จะมีคุณแม่มาริลินนะคะแม่มาริลินก็มานะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้นะคะดาวออกไหมก็คือ The Beatles นั่นเองนะคะก็ The Beatles ก็มาด้วยเห็นไหมเนี่ยเดินกันอยู่เข้าใจทำนะจริงๆเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเดินผ่านตรงนี้นิดนึงนี่ก็เป็นป้ายที่ยอดนิยมนะคะใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่าเป็นป้ายที่เขียนว่าปูเอร์โตวายาตานะคะก็เป็นชื่อเมืองของที่นี่นะคะก็ดิฉันยังไม่ได้ถ่ายตรงนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนดูสภาพสิคะคนเขาก็จะต่อแถวนะคะเข้าไปถ่ายกับป้ายนี้ซึ่งถ่ายยากมากนะคุณเพราะว่าเมืองน่ะชื่อยาวมากถ้าเกิดว่าเป็นแคนคูนหรือเป็นเมืองที่แบบอะไรอะชื่อสั้นๆนะคะก็จะง่ายกว่านี้คาโบอะไรเงี้ยนะแต่นี่ปูเอร์โตวายาตาชื่อยาวมากดิฉันไม่จะถ่ายยังไงให้มันครบทั้งชื่อนะคะแล้วเราก็มาเจอบริเวณนี้อีกนะคะก็จะมีคาทรีน่าอีกนะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบสปงสเปนนิดนึงนะคะแล้วก็มีวัวกระทิงคือแต่ละปีเข้าใจว่าเขาก็จะทำแตกต่างกันไปนะคะก็มาสุดบริเวณตรงนี้นะคะ
ก็เห็นอย่างที่เห็นเนี่ยเขาจะมีขายของน่ารักน่ารักด้วยอย่างของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบ้านเรานะคะแต่เป็นบ้านเราก็คงจะเป็นพวกปลาหมึกย่างไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าข้าวเกรียบนะคะแล้วก็เหมือนกับจะมีเครื่องดื่มสดชื่นด้วยแต่ว่าดิฉันเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรดิฉันก็ไม่กล้ากินนะคะลุงคนนี้แกขายเครื่องดื่มแบบอยู่ในไห่อ่ะทุกคนดูสิมีไห่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะแต่ดิฉันก็ไม่กล้ากินนะคืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นออริชาต้าหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าลุงทำอะไรกับไห่มาบ้างก็เลยคิดว่าไม่น่าปลอดภัยฉันก็ข้ามมาฝั่งตรงข้ามนะคะจากมาเลกอนเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นบริเวณที่เหมือนเป็นศาลากลางเมืองตรงนี้นะคะเขาก็จะมีการจัดงานแล้วก็มีประดับประดาต่างๆแล้วก็มีออฟเฟรนดาสด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหิ้งบูชาที่เขาไว้ใช้ระลึกถึงญาติที่จากไปแล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรกันบ้างนะคะเหมือนในการ์ตูนโคโค่ที่เราเห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆบริเวณนี้นะคะงานจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่31ตุลาคมนะคะยังถือว่าเป็นวันเริ่มยังไม่ใช่วันตรงของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีบริเวณบางที่ที่เขายังจัดไม่เสร็จนะคะอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วออฟเฟรนดาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการบูชานะคะมีรูปผู้ที่จากไปนะคะแล้วก็มีขนมปังนะคะเป็นบ้านเราก็คงมีเป็นข้าวเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเป็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นขนมปังนะคะเขาเรียกว่า bread of the dead นะคะก็คือเป็นขนมปังที่ให้ผู้ที่จากไปนะคะแล้วก็จะมีเทียนมีอะไรต่างๆนะคะซึ่งชั้นบนสุดนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเทพเจ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพระแม่มารีนะคะเพราะที่นี่ก็เป็นคาทอลิกกันเนาะส่วนล่างลงมาก็จะเริ่มเป็นแบบเป็นผู้คนเป็นญาติโยมนะคะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีออฟเฟรนดาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะสวยงามมากมายเลยสวยจริงๆค่ะดูแล้วเพลินมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีแน่นอนที่เราเห็นบ่อยๆนะคะเขาเรียกว่าปาเปลติกาโดนะคะก็คือเป็นธงหรือเป็นตุงนะคะเป็นธงกระดาษนี่เองปาเปลติกาโดนะคะแล้วก็จะมีแน่นอนมีดอกดาวเรืองที่เราเห็นกันได้บ่อยๆนะคะแล้วก็มีทหารยืนอยู่พร้อมปืนน่ากลัวชะนะคะแล้วก็จะมีดอกดาวเรืองค่ะซึ่งเขาเชื่อกันว่าดอกดาวเรืองเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วกลิ่นหอมของดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่จากไปญาติโยมที่จากไปเนี่ยเขาก็ได้กลิ่นแล้วก็ตามมานะคะมารับเครื่องบูชาต่างๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะออฟเฟรนดาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวดิฉันขอแอบศึกษานิดนึงเหมือนเขาก็จะมีชื่อเรียกด้วยนะคะจากกลุ่มต่างๆนะคะมีอย่างอันตรงนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อตระกูลครอบครัวอยู่ว่ามาจากครอบครัวไหนนะคะเป็นที่น่าประทับใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนี้ของเม็กซิโกนะคะซึ่งดิฉันถือว่าโชคดีมากที่ปีนี้ได้มีโอกาสมาในจังหวะเทศกาล Dia de Muertos นี้นะคะประทับใจมากนะคะเคยเห็นออฟเฟรนดาแบบนี้แต่ในการ์ตูนโคโค่อันนี้ได้เห็นของจริงแล้วนะคะแล้วก็จัดสวยงามมากก็จะมีรูปต่างๆนะคะของญาติที่จากไปแล้วก็มีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็เป็นออฟเฟรนดาของควีนอลิซาเบธนะคะ
ตอนนี้มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเรานะคะก็ถ่ายรูปเก๋ไก๋สวยงามแฮปปี้กันไปนะคะเลยถือโอกาสนี้นะคะยังมีเมคอัพอยู่สวยๆเนี่ยเรามานั่งเมาส์มอยกันนิดนึงค่ะว่าทริปนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ So what do you think about this trip so far? Well, I think we've had a great time. This has been like paradise and the weather has been wonderful. The accommodations here in this apartment are just remarkable. We're right on the beach. You can probably hear the ocean right now. It's just after sunset and we still have a couple days to go. So But I think we're going to cook something or I'm going to cook something. You're going to cook something. We're going to have some delicious vegetable medley. Yeah, which will be very interesting because we got rice, we got tomatoes and avocados and stuff and purple onion. Yeah, we're going to make it into a meal, some a vegetarian tostadas. Meal. Yeah.Yeah, let's eat. ดีไหมฮะเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันมาดูดิฉันทำอาหารนะฮะในชุดคอสตูมเนี่ยนะฮะครัว day of the day นะคะวันนี้ดิฉันก็ทำครัวทั้งอย่างนี้เลยนะคะเริ่มต้นก็คือเราจะทำข้าวค่ะคือดิฉันน่าจะทำข้าวผัดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็เนี่ยมีอุปกรณ์แค่นี้เท่าที่เขามีในที่พักนะคะแล้วก็ผักเหล่านี้เราก็จะเอามาใช้ในข้าวผัดด้วยนะคะก็จะมีนี่พริกแดงนะคะอันนี้ฟักแมววันก่อนซื้อมาชอบมากเลยแล้วก็มี red onion นะคะมีมะเขือด้วยนะคะแล้วก็มีผักชีนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็มีเต้าหู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็รู้ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ Yeah. What are those sauces? These are the sauces that we got from the market the first day. รสชาติดีมากๆเลยนะคะก็คือใช้แทนน้ำพริกได้เลยนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อ้ออีกอย่างนึงค่ะลืมไปข้าวผัดขาดไข่ไม่ได้ค่ะ ต้องมีไข่ด้วยค่ะ We need some eggs here. Yes. All right. So I'm gonna get started here. Rice is going and.I'm gonna chop up everything and prepare everything for the stir fry. So is this a secret trick? Yes, we're gonna make rice here since we don't have rice cooker. เอาเท่าที่มีค่ะมีอะไรก็ทำอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้ดิฉันจะหั่นก่อนเนาะ Is this the official way to cut the chunks? I don't know. I'm just.Making it up as I go. Just whatever feels right, huh? Yes. Okay, chef. Not every day that I'm going to cook in this outfit. Really? No. Because people are saying that they thought you did this all the time. I guess only when we're in Mexico, right? Yeah, only okay. when we're in Mexico. Only on Dia de Muertos. Yes. Yes. And what's the meaning behind Dia de Muertos?Well, it's to remember the loved ones who have passed. ตอนนี้ที่ฉันก็ได้เริ่มแล้วนะคะข้าวเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วแต่ว่าทางเราคิดว่าจะเปลี่ยนเมนูแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าข้าวจะสุกไม่ทันที่จะผัดนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอาจจะทำเป็นเต้าหู้ผัดกับฟักแมวนะคะอันนี้แล้วก็ผักเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่มีแล้วก็ทำไข่นะคะทำไปคิดไปคุณDoes this have a name? No. อันนี้เราก็ใส่ไปให้หมดค่ะอะไรหั่นมาเราก็ใส่ให้หมดค่ะแล้วก็คลุกๆผัดๆกันไปนะคะ If you put smiley happy energy in your food, it will come out delicious. Yes. So I'm all for that. Hopefully it's turning out good. Whoops. Oh, that one jumped out. It was a live one. And here's the rice.Almost ready. What was that secret ingredient you just put in there? That was the butter. Ooh. And now I'm gonna put some eggs in and let it cook like so. Okay, now we're gonna let it cook and we'll come back to it when it's done.Welcome to Dinner is Served. ตอนนี้เราทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวดิฉันจะจัดใส่เพลทเลยจัดใส่ชามนะคะโอเค let's just I'm gonna put it together
Looks amazing. Yes. And I think we need a little fork for the avocados. Yes. Yeah, sure.นี่ค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยผัดมาก็ง่ายๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่โต๊ะกันนะคะทางเราชอบข้าวค่ะก็จะกินข้าวเยอะหน่อย yes ขอบคุณค่ะแล้วก็เอานี้ใส่นิดนึงอะโวคาโดสวยงามแล้วก็แป้งกรอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้จานประมาณนี้ค่ะกินง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินคู่กับซาลซ่านะคะพร้อมกินแล้วค่ะ Thank you Just another normal Tuesday night meal We just happen to be in Mexico Exactly Salud SaludFireworks. มีใครจุดพลุไม่รู้ค่ะ We're in Mexico. Cheers. Okay, กินข้าวดีกว่าไม่สนใจพลุแล้วค่ะ Sounds like they're really, you know, right here. Wow.I'm impressed how big it is. Yeah. Just for a hotel. กลับมากินต่อค่ะเมื่อกี้โอ้โหมี fireworks มีพลุนะคะเก๋ไก๋มาก Yeah, that was exciting. Man. Didn't know that was coming.ที่มิสมาโลยาเนี่ยนะคะชายหาดเขาก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะคะมีกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวทีมงานว่าจะลองไปเดินดูนะคะว่ามีร้านไหนน่านั่งแล้วเราก็จะนั่งนะคะแล้วก็อาจจะสั่งอาหารกินชิลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามสไตล์นะคะได้บรรยากาศดีเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ่ะอย่างที่เห็นบรรยากาศนะคะอยู่ทางด้านหลังนี้เองก็จะมีเป็นเก้าอี้นะคะที่นี่ก็ไม่บ้านเราเป็นเก้าอี้ผ้าใบเนาะแต่ที่นี่ก็จะเป็นเก้าอี้พลาสติกค่ะนี่แอบเห็นว่ามันมีทางเดินนะคะที่จะเหมือนกับเป็นทางเดินไปอีกด้านนึงเดี๋ยวลองไปเดินดูก่อนดีกว่านะคะว่าเดินตรงนู้นได้บรรยากาศอะไรบ้างแล้วก็หิวๆแล้วค่อยกลับมากินข้าวกันที่นี่นะคะตามนี้เลยค่ะแพลนก็เหมือนบ้านเรานะคะจะมีน้องหมาเดินเป็นเพื่อนนะคะอุ๊ยน้องหมาตั้ง2ตัวน่ะ
น้องหมาจะนำทางเราไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ดูกันนะคะดิฉันก็เสียวไส้กับน้องหมาอยู่ค่ะน้องหมาไม่แง่งเนาะไม่แง่งนะคะน้องหมาเป็นไกด์อ่ะไกด์นำทางหรือเปล่าชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจุดชมวิวอีกอันนึงของมิสมาโลย่านะคะก็คือมันจะมีเสาต้นหนึ่งนะคะที่สูงมากแล้วก็จะทำเป็นตัวอีกวาน่านะคะเกาะอยู่บนเสานะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าเขาว่ากันว่าหาดมิสมาโลย่าเนี่ยนะคะเป็นหาดที่เคยใช้ถ่ายหนังเรื่อง Night of the Iguana นะคะก็เลยต้องมีอีกวาน่าหรืออีน่ากลัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างหลังนะคะน้องหมาน่ารักมากเลยค่ะพอบอกจะถ่ายรูปนะคะนางก็นั่งลงเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปมองกล้องอีกต่างหากนะคะ Yes, Arroz, thank you. Oh, okay. นี่พี่เควินสั่งเป็นอันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นนาโชสกอนกัวกาโมเล่นะคะอันนี้น่าทานมากของดิฉันเป็นเคซาดิย่านะคะthank you gracias ตอนนี้อาหารก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะรอนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านนะดิฉันก็เข้าใจค่ะเป็นมังสวิรัตินะคะมาริมทะเลเนี่ยเขาก็มีแต่อาหารทะเลเนาะผักเผือกก็หายากนิดนึงนะคะก็อันนี้ของพี่เควินนะคะก็จะมีกัวกาโมเล่นะคะแล้วก็ขอข้าวนิดนึงนะคะดิฉันก็อาจจะกินขันขันตรงนี้ค่ะกินก่อนเลยเด Here's your cue to talk. เอาละค่ะวันนี้นะคะไม่ได้เตรียมกันไว้ค่ะวันนี้นะคะก็สรุปว่าเรียนเรื่อยเปื่อยก็พาทุกคนมาเที่ยวที่ Puerto Vallarta นะคะแล้วก็มาหลายที่มากเลยตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ Playa Esmeralda แล้ววันก่อนเราก็ไปเดินเล่นมาเลโกนนะคะแล้วก็ยังมีไปเที่ยวที่มิสมาโลย่าด้วยนะคะก็ถือว่าสำหรับการที่ไม่ได้แพลนทริปมาล่วงหน้านะคะถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะที่มาถึงจุดนี้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้
รินเรื่อยเปื่อยก็จะลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรินเรื่อยเปื่อยทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะ YouTube Facebook นะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันกับพี่เควินก็ลาไปก่อนนะคะพร้อมเพลงของนางที่เล่นไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้นะคะอาสลอยโกไปแล้วค่ะ Bon voyage to you all It's been a wonderful trip here At Casa Bonita Yeah Ay 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 Hasta la vista.